หลายครั้ง
เราต้องตายแต่ว่าในวันที่สามเราจะเป็นขึ้นมาใหม่นอกจากพระเยซูในพระคัมภีร์กษัตริย์ดาวิดก็ไปก่อนสดุดีบทที่16นะผมจะอ่านสดุดีบทข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็บิดาร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยด้วยกษัตริย์ดาวิดก็ใช้ข้อนี้ถ้าจะอ่านไม่ต้องอ่านวันนี้ถ้าจะอ่านในพระธรรมกิจการบทที่2เมื่ออัครทูตเปโตรกล่าวเรื่องพระเยซูท่านก็ใช้ข้อนี้บทนี้ว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายในข้อที่10เกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเพราะพระองค์มิได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับแต่นผู้ใดโอ้พระเยซูตายแล้วทุกฟังวายแล้วแต่ว่าในวันที่3พระองค์จะเป็นขึ้นมาใหม่ถ้าเรามีเวลาอ่านกิจการบทที่2ตั้งแต่ข้อที่25ถึงแสดงวิธีแห่งชีวิตข้าแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความชื่นบานอย่างเบื้องล้นนายพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิจเมื่อพระเยซูขึ้นไปสู่สวรรค์นั้นโอ้พระเยซูให้ข้อเหล่านี้สำเร็จกษัตริย์ดาวิดก็เขียนเรื่องพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายโอ้ในวันที่3ในวันที่3พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและในกิจการบทที่1นะครับกิจการบทที่1ข้อที่3เราก็อ่านว่าฉันพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วได้ทรงแสดงพระองค์แก่คนพวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่หลักฐานหลายอย่างหลักฐานอะไรครับเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ได้ทรงสำแดงพระองค์พระองค์ได้ทรงปรากฏแก่สาวกหลายหลายคนในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่9เราก็อ่านว่าพระเยซูทรงสำแดงพระองค์ให้แก่พวกผู้หญิงมัทธิวบทที่28นะครับข้อที่9ข้อนี้